เรื่องฮอตออนไลน์ของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมอย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวงการกีฬานะฮะเนื่องจากทัพนักกีฬาไทยเนี่ยก็สามารถนําชัยชนะมาให้ชาวไทยได้สําเร็จเริ่มต้นกันที่ทัพนักกีฬาฟุตบอลชอบอ่ะชนะทีมจอแดนนะฮะแล้วก็คว้าถ้วยคิงส์ครับมานอนกอดได้สําเร็จครับส่วนนักตบสาวไทยนะฮะก็ตบพ่ายจีนแต่ก็คว้าอันดับ2ในการแข่งขันระดับโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ไปได้เมื่อวานนี้งานนี้เหล่าคนบันเทิงครับก็ช่วยกันส่งกําลังใจให้กับทีมไทยกันล้นหลามเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเจเจตรินนะฮะนี่มีตามห้ามิเทย่านะครับก็ไปเชียร์ติดขอบสนามเลยมีตุ๊กกี้สุดารัตน์เคนภูภูมิแท็กพรัญญูเมพิชนาธซึ่งเมพิชนาธเนี่ยคนหลังเป็นแฟนกีฬาตัวจริงนะครับเพราะว่าไปนั่งเชียร์หนุ่มๆนักบอลทีมชาติแบบติดขอบสนามนี่เลยครับและที่สำคัญนะฮะยังได้ใกล้ชิดนักเตะแข้งทองอย่างเจชนาทิพย์นะครับหรือว่าเมสซี่เจนั่นเองสาวไทยก็อิจฉากันเต็มที่เลยส่วนหวานใจตัวจริงของเรานักเตะไทยอย่างสาวเทย่าโรเจอร์เมื่อกี้เห็นภาพไปแล้วนะครับแล้วก็มะนาวสอนศิลป์เนี่ยก็ไม่พลาดไปให้กําลังใจหนุ่มคนสนิทติดขอบสนามเหมือนกันไม่แปลกใจเลยนะฮะที่กําลังใจล้นหลามขนาดนี้เลยคว้าชัยชนะมาได้สําเร็จใช่แล้วนอกจากตัวหวานใจตัวจริงของทั้งหมดนี่เขาไปเชียร์แล้วนะคะคนไทยทั้งประเทศก็ส่งแรงใจไปเชียร์เหมือนกันรวมถึงพวกเราด้วยค่ะใช่ครับมาที่รูปนี้เลยดีกว่าฮะรูปต่อไปเดี๋ยวจะบอกคุณผู้ชมนะครับอย่างที่ได้บอกไปว่าจะให้ดูนี่นี่คือใครยาย่าไม่ใช่นี่ไม่ใช่ยาย่าอุรัสยาครับนี่คือหนูเล็กก่อนบายเปรียบเทียบกันเลยเห็นไหมฮะพี่หนูเล็กกาก้านะคะพี่หนูเล็กอะครับใช่แล้วฮะนี่เลยฮะเปรียบเทียบกันเห็นชัดๆเลยนะครับเคยถูกทักมาบ้างบอกว่าเวลายิ้มเนี่ยหน้าละไม้คล้ายนางเอกหน้าแบ๊วยาย่าเห็นไหมฮะโอ้ยรอยยิ้มกับดวงตานี่คือใช่เลยอะมีคนคอมเมนต์ยาย่าสองเหมือนยาย่าอะไรแบบนี้นะครับซึ่งพอมีชาวเน็ตมาคอมเมนต์แบบนี้เจ้าตัวก็ขอบคุณแฟนๆนะฮะแต่ก็รีบออกตัวเลยนะว่าตัวจริงเธอเนี่ยไม่เหมือนยาย่าหรอกเพราะว่าตัวจริงหน้าหักจะตายไม่กล้าเปรียบเทียบกับนางฟ้าหรอกครับโอ้ยพี่หนูเล็กเขาก็ถ่อมตัวไงไม่แต่จริงๆคุณผู้ชมรู้ไหมคะพี่หนูเล็กเนี่ยเห็นเล่นละครเล่นซีรีส์พูดจาแบบนี้พูดจาแบบสำเนียงเป็นใต้ๆแบบนี้ตัวจริงเขาทุกคนพูดชัดมากนะครับภาษาไทยชัดมากยกนิ้วให้เลยนะฮะ